สวัสดีค่ะวันนี้มาทำไข่เจียวชะอมกะปิกันค่ะก่อนอื่นนะคะใส่ไข่ตามจำนวนที่เราต้องการเลยค่ะตีไข่ให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่กะปิค่ะใส่ตามชอบได้เลยนะคะกะปิที่นุชใช้นะคะจะเป็นกะปิกุ้งเคยที่เรายังมองเห็นเป็นตัวๆอยู่นะคะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะใส่ชะอมลงไปตามชอบเลยค่ะชอบน้อยก็ใส่น้อยชอบมากก็ใส่มากนะคะปรุงรสด้วยผงชูรสหรือผงปรุงรสค่ะกะปิเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนุชจะใส่แค่นี้ค่ะลงทอดน้ำมันร้อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่เจียวชะอมกะปิของเราง่ายๆแต่อร่อยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและติดตามฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะ